างคนบอกขอนแก่นทำโมโนเรลใช่ไหมไม่ใช่ก็จะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งราคาไม่แพงมากนักเพราะโครงการนี้มันไม่ใช่แก้ปัญหารถติดนะครับมันเป็นแถมใหญ่ๆก็คือการแก้ปัญหาเมืองเชิงโครงสร้างถ้าขอนแก่นทำก่อนได้ขอนแก่นจะมีอำนาจการแข่งขันมากกว่าจังหวัดอื่นๆและจะช่วยประเทศไทยได้เยอะมันจะลิงก์กันได้ยังไงวันนี้ทุกจังหวัดมาคุยกันครับใช่ครับอนาคตเราบอกว่าขอนแก่นอุดร15นาทีขอนแก่นโคราช20นาทีมันต้องลิงก์กันยังไงถ้าตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเราเพิ่มหมุดประเทศไทยใหญ่ๆขึ้นมาอีกหมุดในอีสานได้เลยผมเห็นด้วยนะครับไอเดียนี่นะครับแล้วขอชมด้วยจะลงทุนด้วยไหมครับเดี๋ยวจะมาดูคุยข้างล่างนะครับ